เริ่มจะเน้นมากขึ้นโอ้ยความเร็วของแกนพิทักษ์ซ้ายหน้าซ้ายหน้านี่เอ้ามีขวาหลังอีกทั้งหากสะสมไปเรื่อยๆนะครับครับต้องลุยนะครับซื่อสัตย์ไปล้อเล่นไปทำเป็นถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่ไม่ได้ครับแกนพิทักษ์นี่หลอกฉกหลอกเตะหลอกไปเรื่อยๆครับนี่ครับสะสมไปเรื่อยๆครับครับต้องเร็วต้องสปีดแล้วมาจากจังหวัดพิจิตรเมืองพญาชลวันต้องไล่งับแล้วครับคุณพิเชษฐ์คุณพิธีก็ต้องเดินบุกอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ซื่อสัตว์ซื่อกินไม่หมดนะครับต้องดูนะครับว่าคดจะกินนานๆขนาดไหนไอ้โอ้ยนี่ศอกซ้ายแม่เดินเข้าไปนะครับระยะประชิดไม่จากนะครับต่อยขวาอีกทีครับแม่ดูครับไอ้หนุ่มพลทองแกนพิทักษ์แต่ถ้าเกิน 15.2 กรัมนี่ก็บาทหนึ่งเหมือนกันนะอ้าวดูมาแบบซื่อสัตย์นะครับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพอ้าวอยากเดินมาหมัดขวาไปทีนึงแกนพิทักษ์เริ่มจะเอียงนิดเล็กครับแต่จังหวะวางแข้งขวาโต้ไว้เอาละครับท่านรองเริ่มจะมีซุ่มเสียงแล้วครับซื่อสัตย์ดันครับแกนพิทักษ์นี่ใช้ความเร็วนะครับชกครับล็อกแว่นตีหมุนออกข้างมาไม่ปะทะด้วยแล้วครับกันพิทักษ์เอาละครับเสียบด้วยขวาเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบครับอ้าวสอกซ้ายทีหนึ่งมาปัด1 2มาสิชวนทะเลาะแล้วครับโอ้โหอ้าวๆแหมหัวทิ่มหัวตำมาหน่อยครับมาเกมสดกับเก๋านะครับปะทะกันสนุกเลยทีเดียวเอาบางแสนไฟขับครับตอนนี้บอลเบลยืนไม่ติดแล้วนะครับอ้าวโดนสอกแหมโดนหรือเปล่าครับแหมจังหวะล้มลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่แกนพิทักษ์แทงเข่าซ้ายกดคอตีเข่าขวานะครับสดร่างกายดีชนะมา3ไฟติดแล้วลุยโอ้โหนี่ครับเก๋าซื่อสัตย์ดักแทงซ้ายเอาล่ะลูกนี้ครับโง่มได้ดันแทงครับแต่ว่าจังหวะงัดสุดท้ายเป็นของแกนพิทักษ์แกนพิทักษ์ปูแล้วเอาล่ะครับใช้พลังความหนุ่มความสดครับแค่เป็นเจ้าเพศซื่อสัตย์31ยังแจ๋วอยู่บินออกมาแกนพิทักษ์เร่งมาหักเอาแล้วครับตอนนี้ซื่อสัตย์ล้มอยู่ล่างแล้วครับโอ้เทกระจาดลงไปเลยครับลูกนี้ครับแกนพิทักษ์ปักด้วยศอกขวาแม่เกมระทึกมันสุดขีดครับคุณเมื่อกี้มันใส่กันแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับซื่อสัตย์พยายามที่จะเติมเกมลุกเข้าไปนะครับให้แบบไม่มีช่องว่างขณะที่แกนพิทักษ์ครับซ้ายรอสวนเอาเสียหลักลงไปครับโอ้โหลงไปนั่งเลยแกนพิทักษ์แต่เขาแล้วขาอ่อนเองครับเอาครับว่าใหม่ครับมีล้มมีเสียรางวัดกันทั้งคู่นะครับขอนแก่นซื่อสัตย์พิจิตรใครจะได้รับการชูมือมาเสริมแทนทั้งคู่ครับแต่ว่าต่อยสนุกมากครับคุณเป๊กกี้เอาจังหวะตอนนี้ที่แกนพิทักษ์ครับเดินแล้วมาเดินเข้าไปแบบชนเลยครับสู้ด้วยร่างกายอ่ะหนุ่มวัยเบญจเพสดูเกี่ยวล้มลงมาโหยหัวทิ่มหัวทิ่มบ่อแม่ได้แข้งซ้ายแต่โดนงัดล้มครับเอาละครับแกนพิทักษ์เริ่มมาเริ่มดันแทงซ้ายเกมยังเปิดอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ซื่อสัตย์ครับจะคุมอยู่หรือเปล่าปิดออกมาอย่างนี้ถือว่าเผาเวลาไปได้นิดนึงทีมงานบอกแกนพิทักษ์เดินต่อครับไม่ต้องมองไม่ต้องคิดเยอะชนซ้ายครับมาอีกทีหนึ่งแกนพิทักษ์ปักไม่มาไม่ได้ไม่ชัดเอ้าหมดแล้วมั้ยมาจังหวะนี้ไม่ชัดครับผัดกันไล่ผัดกันลุกผัดกันรับครับหันไปทางนักชกฝ่ายน้ำเงินนะครับซื่อสัตย์มานพมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับอันนี้คือผู้เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ